สารบัญไม่ได้สะกดด้วยสเสือสลาลอเรือบอยไม้พนักงานยอหญิงครับเป็นบอรอหันนอนเนนสวัสดีครับผมสุภกิจเฉลิมลาภครับเป็นนักออกแบบตัวอักษรในสมัยก่อนเนี่ยเวลาทำป้ายเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยจะต้องใช้ผู้กันในการเขียนใช่ไหมแล้วก็ใช้ดินสอในการร่างเพราะฉะนั้นแต่ละร้านเนี่ยมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าเป็นแทบจะเป็นลายเซ็นอ่ะเพราะว่าแบบตัวอักษรของแต่ละร้านจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยการทำป้ายมันจะเป็นแต่ละร้านก็จะมีวิธีการเขียนหรือว่ามีวิธีคิดในการเขียนแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจเรื่องฟอนต์เป็นพิเศษเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยย้อนไปตอนที่ผมทำป้ายยุคแรกๆเนี่ยยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นก็ราคาสูงแล้วก็ไม่ได้ใช้แพร่หลายในวงการทำป้ายมากนักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้การร่างด้วยมือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราเลือกฟอนต์หนึ่งอะในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ปรากฏว่ามันมีวรรณยุกต์ตัวหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้ามันไม่เป็นแบบนี้มันจะดีกว่านี้คืออันนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายนะแต่แค่ว่าถ้ามันเปลี่ยนตรงนั้นนะมันจะดีกว่านี้เราก็เลยพูดว่าเฮ้ยอันนี้ถ้ามันดีกว่านี้ได้นะไอ้ตัวเนี้ยแล้วก็คนที่เป็นคนทำคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าถ้าอยากได้ถูกใจอ่ะก็ทำเองดิเราก็เลยบอกเฮ้ยฟอนต์มันทำได้เลยอันนั้นเป็นคำถามในใจนะยุคนั้นแทบจะไม่มีเลยมั้งไม่มีเลยเรื่องเกี่ยวกับฟอนต์เนี่ยแทบไม่มีความรู้เหมือนที่ทุกวันนี้เราสามารถหากันได้แล้วอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นก็จะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันยังเป็นแบบเหมือนแฟกโมเด็มอ่ะคืออาจจะมีก็ได้แต่ผมอาจจะหาไม่เจอนะก็ไม่ได้พูดว่าไม่มีแต่ว่าถ้าข้อมูลในไทยคิดว่าไม่มีแน่นอนในภาษาไทยนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองในยุคนั้นนะก็เหมือนกับลองผิดลองถูกทำความเข้าใจศึกษาไปเรื่อยๆเรื่องฟอนต์แห่งชาติเนี่ยมันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะนานละ10กว่าปีแล้วนะครับถ้าผมเล่าตรงไหนตกหล่นนะครับหรือว่าไทม์ไลน์มันสลับสับสนเนี่ยคนที่อยู่ในร่วมสมัยนั้นหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็ช่วยกันคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับในตอนแรกเนี่ยผมจำได้ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยคือผมมาแถวจุฬาตอนนั้นเขาจัดงาน10ตัวพิมพ์กับ10ยุคสังคมไทยอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วมันก็ในนั้นก็มีใบสมัครที่จะประกวดนะครับตอนนั้นเป็นฟอนต์ที่ทางชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเขาเป็นคนจัดเพราะว่าเหตุผลในยุคนั้นเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบนะครับเพราะว่าในฟอนต์ในยุคที่แล้วเนี่ยมันจะเป็น ASCII นะครับก็คือการเข้ารหัสแบบที่เอาตัวไทยไปสวมในช่องของลาตินนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเหมือนกับคือถ้าคนเกิดทันยุคนั้นจะจำเขาเรียกกอไก่2000หรือว่าเป็นแบบโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์เพราะว่าระบบการเรียงวรรณยุกต์เรียงสระเนี่ยมันเป็นการยืมช่องของลาตินไปใช้ตอนนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่าง ASCII มาเป็น Unicode แล้วก็ทำให้ฟอนต์ที่เป็น ASCII แต่เดิมเนี่ยไม่มีใครพาเขามาหมายความว่าฟอนต์เป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องมีคนพัฒนาถ้าไม่มีคนพัฒนามันก็จะต้องอยู่ที่เดิมอะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นยุคที่เกิดสุญญากาศของฟอนต์ยูนิโคดเพราะภาษาไทยเนี่ยไม่มีแล้วก็ยุคนั้นร้านพิมพ์โรงพิมพ์ก็กลายเป็นว่าไม่มีฟอนต์ในการที่จะมาใช้ในการทำสิ่งพิมพ์ต่างๆในยุคนั้นเพราะนั้นเขาก็เลยจัดการประกวดขึ้นเพื่อที่จะต้องการหาฟอนต์ใหม่ๆนะครับที่เป็นตัวพิมพ์ให้อุตสาหกรรมการพิมพ์เนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้แล้วก็เลยไปประกวดนั่นแหละแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปเป็น1ใน10ในสมัยนั้นเราใช้คำว่าฟอนต์เพื่อชาตินะครับยังไม่ได้ฟอนต์แห่งชาติเสร็จจากโครงการนั้นนะครับมันก็มีถัดมาอีกโครงการหนึ่งในครั้งที่เป็นเรื่องของสารบัญนี่แหละนะครับตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับร่วมกับซิป้าในการจัดประกวดอันนี้ขึ้นมาโดยเดิมมีแค่10ตัวแต่ว่าโปรเจกต์นี้มันมีเป็น10บวก3นะครับก็คือมีอาจารย์ศรีศักดิ์นะครับท่านเข้ามาเป็นเหมือนกับกรรมการกิตติมศักดิ์ท่านก็สนับสนุนรางวัลเพิ่มอีก3รางวัลก็เลยกลายเป็น10บวก3นะครับก็เลยได้ฟอนต์ที่เป็นเหมือนอารักมาอีก3ตัวซึ่ง10ตัวนั้นเป็นฟอนต์ตัวพิมพ์เป็นบอดี้เท็กซ์ซึ่งคอนเซ็ปต์ในการประกวดตอนนั้นนะต้องการฟอนต์ที่เป็นบอดี้เท็กซ์มันมีโจทย์มากมายในนั้นนะครับว่าต้องการฟอนต์ในยุคนั้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราต้องคำนึงถึงว่าถ้าทำแล้วเนี่ยตัวแค่ไหนหนาแค่ไหนที่พอจะส่งแฟกซ์แล้วมันยังไม่เละหรือว่ามันไม่บวมจนเกินไปถ้าตัวโบแค่ไหนส่งแฟกซ์แล้วไม่บวมคือมันมีโจทย์แบบนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ายุคนั้นยังเป็นยุคที่ใช้แฟกซ์นะไม่ใช่ยุคที่ใช้อีเมลอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
นั่นก็เป็นชุดแรกที่เป็นฟอนต์ TS สารบัญ PSK จริงๆแล้วมีหลายคนที่สะกดผิดเยอะพอสมควรนะครับสารบัญจริงคือสอเสือสลารอเรือบอยไม้รอหันนอนเนนนะครับสารบัญนี้แปลว่างานทะเบียนนะครับซึ่งจริงมันอาจจะไปพ้องคำว่าสารบัญที่แปลว่าเลขหน้าถูกไหมฮะซึ่งจริงๆความหมายก็ดีทั้งคู่แต่ว่าตั้งใจตอนแรกที่ตั้งเนี่ยก็คือตั้งว่าสารบัญที่แปลว่าหมายถึงงานทะเบียนเพราะเรารู้อยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องการทำฟอนต์เพื่อที่จะใช้เป็นตัวบอดี้เท็กซ์แต่ว่าเรายังไม่รู้นะว่าจะถูกประกาศใช้เป็นฟอนต์ราชการแบบทุกวันนี้คือตอนนั้นเราแค่ตั้งชื่อเพราะเราแค่จะต้องการให้มันสื่อถึงการใช้งานของมัน TS สารบัญ PSK TS สารบัญ New สารบัญใหม่ TS สารบัญจุฬา TS สารบัญ IPST สารบัญการเกิดขึ้นมาเนี่ยคือเวอร์ชันแรกนะครับคือตอนประกวดเนี่ยก็คือตั้งชื่อ TS สารบัญ PSK นะครับถัดมา TS สารบัญ New เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าต้องการทำส่วนแสดงผลหน้าจอให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น TS สารบัญ New เราพบว่าเมื่อถูกนำไปใช้แล้วเนี่ยน้ำหนักไม่กว้างมากพอนะไม่กว้างขวางพอตัวหนายังน้อยไปนะครับเราทำสารบัญใหม่ขึ้นมาเพื่อจะรองรับตรงนั้นคือมันถูกคิดในวันแรกเนี่ยมันเป็นสำหรับเอกสารราชการถูกไหมเป็นสำหรับเอกสารแต่พอวันที่ใช้จริงเนี่ยพอต้องมาทำเป็นป้ายเดี๋ยวเราพบว่าน้ำหนักที่มันมีอ่ะตัวโบของมันก็ยังบางไปสำหรับการมาทำป้ายตอนนั้นเนี่ยเริ่มใช้มีเดียแล้วนะครับแปลว่าตัวบางสุดบนจอก็สวยขึ้นนะครับตัวหนาสุดก็เอาไปทำป้ายทำอะไรได้มากขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับไม่ต้องเอาตัวสารบัญปกติไปทำโบด้วยสโตรกนะครับมันจะเป็นตัวบวมไม่ใช่ตัวโบที่เหมือนกันคือตัวไทยนะแต่ตัวลาตินเนี่ยกับตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนทั้งหมดเลยระหว่างสารบัญใหม่กับเทียสารพีเอสเคนะครับตัวเลขตัวลาตินแล้วก็พวกเครื่องหมายเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วก็เรื่องของสัดส่วนนะครับคือต้องบอกว่าในวันที่เราทำเนี่ยในยุคแรกๆที่ฟอนต์ไทยมีเนี่ยคือเราจะทำตัวความสูงของภาษาไทยเนี่ยที่400 UPM นะครับฟอนต์ภาษาอังกฤษหรือตัวลาตินเนี่ยเขาจะไม่มีวรรณยุกต์ข้างบนข้างล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะทำตัวค่อนข้างโตในพื้นที่ตัวพิมพ์นะครับพื้นที่ตัวพิมพ์เนี่ยก็ทำตัวค่อนข้างโตได้แต่ว่าพอเวลาที่เอาภาษาไทยมาใส่ด้วยเนี่ยพอทำตัวโตเท่ากับภาษาอังกฤษหรือลาตินเนี่ยนะครับมันก็ปรากฏว่าวรรณยุกต์มันเลยขึ้นไปข้างบนเลยพื้นที่ตัวพิมพ์ขึ้นไปเดี๋ยวสระข้างล่างก็เลยลงมาเขาก็เลยคิดกันในวันนั้นว่าต้องย่อทั้งหมดลงมาเพื่อให้ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ตัวพิมพ์นะครับเพราะนั้นภาษาไทยก็เลยเล็กลงมาเหลือ400หรือบางคนก็ทำ385แล้วแต่พอวันนึงเนี่ยโลกมันค่อยๆเข้ามาติดกันอ่ะมันมาเชื่อมติดกันก็ปรากฏว่าถ้าเราทำฟอนต์ไซส์นั้นเท่าเดิมอ่ะมันก็จะยังกลายเป็นว่าฟอนต์ไทยอ่ะตัวเล็กสุดเมื่อปล่อยไซส์เท่ากันเมื่อเทียบกับฟอนต์อื่นเพราะเวลาที่สังเกตดูถ้าเกิดว่าใช้ฟอนต์ในสมัยก่อนเนี้ยนะครับเวลาที่คุณเลือกฟอนต์ถ้าคุณเลือกตัวลาตินในไซส์เท่ากันน่ะคุณจะพบว่าตัวลาตินที่มากับฟอนต์ไทยตัวเล็กกว่าไม่ได้มาตรฐานเท่ากับฟอนต์สากลของโลกที่เขาทำกันตอนนั้นก็ข้าสันดีมากนะครับผมคิดเป็นเจ้าแรกดีกว่าที่ทำตัวอักษรไทยที่ไม่ย่อลาตินลงมาแต่เราทำตัวไทยให้โตขึ้นไปเลยกลายว่าเป็นมาตรฐานใหม่ซึ่งตอนแรกๆก็มีคนตกใจว่าทำไมพอยต์ไซส์เท่ากันแล้วมันถึงตัวโตกว่าเขาไม่คุ้นชินแต่ว่าความจริงนั้นเป็นขนาดที่ถูกต้องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่นักพัฒนาฟอนต์อิสระนะครับอย่าง Linux ก็ตามเนี่ยเขาก็เห็นด้วยว่ามันควรเป็นแบบนั้นเพราะว่าเวลาที่คุณไปใช้ภาษาร่วมกันน่ะมันจะไม่มีปัญหาเรื่องตัวไทยเล็กกว่าคนอื่นในพอยต์ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นสถาบันใหม่จะทำขึ้นมาบนพื้นฐานของมาตรฐานใหม่ตัวก็เลยโตขึ้นกว่าจริงๆมันก็เป็นการวาดขึ้นเกือบใหม่หมดนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดียวกันที่หน้าตาคล้ายกันมากถัดจากสถาบันใหม่นะครับที่สถาบันจุฬาเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าคณะสอนศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะมีเรียกว่าโฟเนติกใช่ไหมที่เป็นตัวกำกับเสียงนะครับรวมถึงเครื่องหมายอื่นๆที่ใช้ในคณะสอนศาสตร์เขาต้องการใช้เนี่ยก็เดิมทีเนี่ยเขาใช้ที่สถาบัน PSK เนี่ยเป็นตัวเท็กซ์แล้วก็ต้องไปใช้ตัวโฟเนติกจากฟอนต์อื่นก็ปรากฏว่าต้องมานั่งเปลี่ยนฟอนต์ไปมาแล้วก็ไซส์ไม่เท่ากันด้วยเพราะทีเอสสารจุฬาเนี่ยเป็นไซส์400คือที่เป็น400ไม่เปลี่ยนเป็นไซส์ใหญ่เพราะว่าต้องการที่จะไปดีเพสกับฟอนต์เก่าได้อย่างง่ายกับทีเอสสาร PSK ได้อย่างง่ายเพราะนั้นเดี๋ยวต้องทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าให้ตัวฟอนติกต่างๆเนี่ยมันมีไซส์ที่สอดคล้องกันไม่ต้องเปลี่ยนฟอนต์ไปมานะครับหลังจากนั้นก็มีทีเอสสารบัญ IPST ซึ่งทำขึ้นมาเพื่อรองรับเรื่องของสูตรคณิตที่ใช้ไทม์โรมันเป็นตัวต้นแบบเนื่องจากแบบเรียนเนี่ยถ้าเรานึกภาพนะครับแบบเรียนมันจะมีสูตรคณิตตัวโปรแกรมที่สำหรับเจเนเรตไอตัวชุดสูตรโจทย์ออกมาเนี่ยนะฮะ default มันเซตเป็นไทม์โรมันเลยไม่สามารถจะเอาฟอนต์ไปแอดเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสารบัญเนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่เป็นโมโนไลน์นะครับเป็นอีเวนต์เวทคือเป็นฟอนต์ที่มีเส้นสม่ำเสมอกันเพราะฉะนั้นพวกชุดตัวเลขชุดเครื่องหมายเนี่ยวงเล็บปีกกาต่างๆมันจะไม่เข้ากันกับไทม์โรมันเขาก็เลยคิดว่าต้องทำตัวลาตินหรือว่าตัวเลขเนี่ยให้เป็นตัวที่เป็นหนาบางเพื่อที่จะได้เข้ากับไอตัวสูตรที่ไทม์โรมันมันเจเนเรตออกมาเพื่อที่เวลาดูในภาพรวมมันจะได้สอดคล้องกัน
สถาบันใน Google Fonts เนี่ยก็ทำเพื่อรองรับการใช้งานที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นใน Google Docs แล้วก็รวมถึงการขยายน้ำหนักตั้งแต่บางสุดไปจนถึงหนาสุดด้วยในยุคที่ประกวดเนี่ยนะครับคือโจทย์เนี่ยเป็นบอกว่าคุณต้องทำตัวที่เป็น body text นะครับต้องคำนวณเรื่องความหนาของเส้นใช่ไหมครับเรื่องความหนาเรื่อง proportion ของมันอะไรเงี้ยว่ามันต้องไม่กว้างเกินไปจนกินพื้นที่เนื้อความเท่ากันเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ฟอนต์ที่มันกว้าง proportion มันกว้างเนี่ยมันก็จะกินเนื้อที่มากกว่านะบางทีอาจจะต้องกลายเป็นว่าจาก1แผ่นอาจจะกลายเป็นแผ่นนึงกับอีกส่วนนึงอะไรเงี้ยซึ่งพอมากๆเข้าก็จะเปลืองนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีสถาบันสังเกตว่าตัวจะค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะสังเกตดูผมจะใช้เส้นโค้งทั้งบนทั้งล่างนะครับจะต่างจากตัวอื่นที่บางหลังคาโค้งนะครับด้านบนเขาเรียกหลังคานะด้านล่างก็เป็นฐานเนี่ยก็จะตรงใช่ไหมฮะในอักษรไทยส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าสังเกตสารบัญเนี่ยจะเป็นโค้งทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่มีส่วนที่เป็นเส้นตรงก็จะทำให้ตัวสอบเวลาที่ดูแล้วมันก็จะดูเบาๆดูสบายวันที่ทำทีเอสสารบัญเนี่ยนะครับในยุคแรกเนี่ยสมัยนั้นฟอนต์เนี่ยนิยมจะมีแค่สองน้ำหนักเองก็คือเรกูล่ากับโบนะครับแล้วก็มีตัวเอ็นของมันนะฮะก็จะมีแค่4ฟอนต์นะครับใน1 family นะครับก็มีเรกูล่าอิตาลิกโบโบอิตาลิกแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยฟอนต์เนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะขึ้นนะครับมีตั้งแต่ตินนะก็คือบางสุดไล่ไปถึงแบล็คซึ่งหนาสุดนะครับก็คือจะมีประมาณ9เวทจริงๆมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ว่าโดยมาตรฐานก็จะมี9เวทแล้ว Google Font เนี่ยก็คือมาตรฐานที่มันควรเป็นคือมี9เวทเพราะฉะนั้น สารบัญที่อยู่ใน Google Font เนี่ยนะครับก็จึงถูกคิดขึ้นใหม่โดยคิดถึงว่าเมื่อมันบางที่สุดนะครับจนถึงมันหนาที่สุดเนี่ยต้องมีการคำนวณเผื่อว่าเวลาที่มันไล่เวทไปเนี่ยบางตัวต้องมีการปรับใหม่นะครับทั้ง proportion ทั้งสัดส่วนนะครับแล้วก็หลายอย่างจริงๆต้องบอกว่าตัวละตินในฟอนต์สารบัญที่อยู่ใน Google ฟอนต์เนี่ยนะครับถูกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับทั้งตัวละตินทั้งตัวเลขจริงๆตัวไทยก็ถูกเปลี่ยนด้วยแหละนะครับเพราะว่าเนื่องจากน้ำหนักมันไม่ตรงกันแล้วแต่ว่าเราพยายามจะเก็บคาแรคเตอร์ของสารบัญเอาไว้ให้มากที่สุดเรียกว่าถ้าคุณไม่สังเกตมันจริงๆอ่ะคุณอาจจะไม่เห็นความแตกต่างของมันแต่ความจริงแล้วมันแตกต่างกันแทบทุกตัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณดูกอไก่ของสารบัญปกติที่สารบัญ PSK นะครับกับสารบัญใน Google Fonts คุณจะพบว่าปากกอไก่นี่ไม่เหมือนกันนะครับปากกอไก่ด้านในที่เคยแหลมเนี่ยนะครับเราถูกตัดให้ตรงนะเพราะว่าต้องเผื่อตอนที่มันหนาที่สุดนะครับที่เป็นเวทแบล็คเนี่ยถ้ามันยังแหลมอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปากก็ถูกเปลี่ยนนะครับหรือแม้กระทั่งตัวหัวแตกอย่างเช่นคอละคางขอขวดเนี่ยนะครับงูจะเพราะว่าตัวหัวแตกเนี่ยก็เปลี่ยนองศาใหม่เพราะมันต้องเผื่อพื้นที่ด้านในของตัวที่หนาเป็นพิเศษเอาไว้นะครับรวมถึงอย่างเช่นสอสลานะครับงูจะเพราะว่าหางที่มันพันเข้ามาเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะครับมันเป็นการตัดชนกับเหมือนกับหางที่ม้วนรวมถึงหัวนะครับของสอสลาคอควายเนี่ยมันก็ลดต่ำลงจริงๆแล้วทุกตัวมันมีการเปลี่ยนทั้งหมดทั้ง proportion ทั้งความหนาทั้งรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งถ้าเกิดคุณมองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้าคุณพิจารณามันคุณจะเห็นว่ามันแตกต่างกันฟอนต์เนี่ยพอได้เป็นตัวเนื้อความนะครับแล้วเวลาพิมพ์ในจำนวนที่มากๆเนี่ยมันจะต้องการการเพิ่มพื้นที่อากาศนะครับสีขาวให้เข้าไปด้านในเพื่อให้เวลาที่คุณพิมพ์ออกมาเนี่ยคือจริงต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยในยุคโบราณมากเนี่ยฟอนต์จะนิยมมีอิงแท็บกันนะครับอิงแท็บที่เป็นร่องหมึกเพราะว่าปรินเตอร์สมัยก่อนเนี่ยความละเอียดมันต่ำนะ600 dpi อะไรประมาณนั้นก็ฟอนต์ยุคนึงก็จะเป็นวิธีการคิดแบบนึงแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณดูด้วยจอภาพที่คมระดับแบบ Full HD หรือ Quad HD ด้วยซ้ำนะครับหรือว่าคุณปรินด้วยความละเอียด 2,400 dpi หรือ 4,000 คือละเอียดมากกว่านั้นนะครับเพราะนั้นไอ้การที่ทำอิงแท็บในสมัยก่อนเนี่ยก็ความจำเป็นก็ลดลงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันต้องเป็นก็คือคุณต้องจัดการมันใหม่เพื่อจะให้ประจักษ์ภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันอ่านได้ง่ายมันเคลียร์มันชัดขึ้นก็มีการปรับสัดส่วนของตัวอักษรเดิมที่มันเคยแคบก็ให้มันกว้างขึ้นหรือว่าที่มันเคยชิดกันกระชั้นเกินไปก็เพิ่มให้มันห่างขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะพบว่าสารบัญใน Google Fonts เนี่ยมันจะมีความโปร่งสบายตาแล้วก็อ่านได้ง่ายขึ้นถ้าเทียบกันกับทีเอสสารบัญ PSK นะครับอย่างทอผู้เฒ่านะครับนอนเนนหรือว่าชอเชอร์เนี่ยนะครับถ้าคุณสังเกตเอาก่อนสังเกตชอเชอร์ก่อนนะครับชอเชอร์เนี่ยจะเห็นว่าหัวของตัวชอเชอร์เนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่เหมือนกับท้อถุงข้างหน้าเนี่ยนะฮะหัวมันจะทะลักออกไปข้างนอกนะครับเป็นหัวที่เหมือนกับต่อชนนะครับครึ่งหนึ่งจะเป็นหัวที่เพราะว่าเนื่องจากชอเชอร์เนี่ยเขามีมอเหมือนมอม้าต่อข้างหลังเขามีขมวดม้วนของนั้นมาชนกันเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นชอเชอร์เนี่ยจะพบว่ามีการทดหัวถ้าคุณไปสังเกตดูนะฮะจะเห็นว่าการทดหัวเนี่ยไม่เหมือนกับหัวของนอนเนนนะครับหรือว่าเหมือนหัวของยอหญิงแล้วก็ชอเชอร์ยอหญิงนอนเนนนะครับหรือว่ากระทั่งทอผู้เฒ่าเองเนี่ยในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยตัวก็จะกว้างขึ้น
นะครับเพราะว่าเดิมทีที่เราทำเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะให้ตัวมันค่อนข้างแคบหน่อยนะครับเนื่องจากปกติ proportion มันแคบอยู่แล้วและตัวนี้เราก็ต้องให้แคบเข้าเพราะว่าเราไปคำนึงว่าไม่ต้องการให้มันกว้างเกินไปเมื่อมันอยู่กับสตรีสตรีชุดเดียวกันเพราะภาษาไทยเนี่ยมันจะมีประเด็นมีข้อแม้ว่าต้องใช้สระร่วมกันนะครับเราก็อยากจะให้มันแคบเท่าที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้แต่ว่าพอในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเหล่านี้ใช้สระสตรีเนี่ยไม่เยอะหรอกนะครับโอกาสที่จะใช้น้อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยปล่อยให้เขากว้างขึ้นนิดนึงเพื่อความอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็สบายตามากขึ้นตั้งแต่สารบัญถือกำเนิดขึ้นมานะครับวันแรกนะครับจนถึงวันนี้มีพัฒนาการตลอดทั้งพัฒนา proportion สัดส่วนความหนานะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยส่วนหนึ่งที่บอกว่าอย่างถ้าเราเห็นเนี่ยนะครับฟอนต์ที่อยู่ใน Google Fonts นะครับมันจะพบว่ามีน้ำหนักที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมที่มีแค่2น้ำหนักมีเป็น9น้ำหนักแล้วในอนาคตเนี่ยที่เรารู้กันว่า variable font นะครับกำลังจะมาก็แปลว่าต่อไปนี้ฟอนต์จะไม่ได้เป็นน้ำหนักตามที่เป็นอีกแล้วนะครับหมายความว่าจะเริ่มแต่บางสุดนะครับสมมติว่ามี100 200 300ถึง900เนี่ยนะครับในอนาคตมันจะมี110 120 130สามารถที่จะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยได้ตามความต้องการเพราะว่ามันจะมีมาสเตอร์นะครับหรือที่เรียกว่าโพเนี่ย4ต้น5ต้นแล้วแต่เราออกแบบนะครับในการที่จะทำให้มันสไลด์น้ำหนักไปได้เพราะนั้นต่อไปเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตนะครับสารบัญอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งในลักษณะที่เป็น variable font ก็เป็นไปได้ครับในฐานะผู้ออกแบบต้องบอกว่าครั้งแรกๆที่เราเห็นนะมันก็เป็นความภูมิใจนะแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอเราก็เหมือนกับเราเจอลูกเนาะเราก็ถ่ายรูปเก็บไว้แรกๆถ่ายรูปเก็บไว้เยอะมากครับเมมโทรศัพท์เต็มอะก็เวอร์ไปทุกวันนี้ฟอนต์สารบัญเนี่ยมันเหมือนกับถูกรับใช้สังคมอะใช้คำนี้ดีกว่านะครับตั้งแต่เรื่องที่จริงจังขึงขังที่สุดไล่เรียงไปจนถึงเรื่องที่ลำลองที่สุดเลยนะครับเราจะเห็นฟอนต์สารบัญได้จากอะไรบ้างเช่นจากประกาศของรัฐใช่ไหมครับหรือว่าหนังสือรัฐกิจจานุเบกษาพจนานุกรมแพคเกจจิ้งไซเนตต่างๆป้ายงานออกแบบบนรถขนส่งสาธารณะซองบุหรี่ป้ายสถานที่ราชการหนังสือเมนูร้านอาหารตรายางป้ายภาษีหน้าปัดรถยนต์หลายครั้งผมก็เจอหนังสือราชการส่งถึงผมอะด้วยฟอนต์ TS สารบัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัว TS สารบัญนิวอะเราใช้เวลาทำอีกเป็นปีนะเป็นปีกว่าจะเผยแพร่ครับทั้งที่เขาอยู่ที่ไหนต่างๆอ่ะเราก็ถ่ายเก็บหมดเจอปกหนังสือเจอแล้วก็ถ่ายย้อนกลับไปถึงเรื่องความภูมิใจเนาะในวัยเด็กอ่ะพอเราโตมาเราเคยเห็นซองวัยอ่ะข้างหลังซองมันมีรูปเด็กคนนึงนะที่กำลังจะกินให้มีกินเสร็จรูปนั้นนะเราก็คิดว่าเราอยากเป็นแบบนั้นน่ะเราอยากเป็นเหมือนเด็กคนนั้นน่ะหมายถึงว่าเป็นใครสักคนนึงที่มันถูกแพร่หลายออกไปถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยที่ก็ไม่มีใครสนใจหรอกว่าเด็กคนนั้นเป็นใครอ่ะแต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำแค่นั้นน่ะแต่เรากลายเป็นว่าเรามาออกแบบสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนวัตถุดิบที่ทำให้คนที่เอาไปออกแบบอะไรก็ตามอ่ะหยิบไปใช้มันก็เป็นมากกว่าความฝันที่เราเคยฝันในตอนเด็กอ่ะมันเป็นมากกว่านั้น